อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูต้มยำมาโยมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกรามมรกตลงในภาชนะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟตามด้วยใส่พริกป่นพักทิ้งไว้พออุ่นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้จากนั้นใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำมันที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่พริกป่นตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักอบกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบมะกรูดทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ